ตอนนาทันตองบอกว่านักเรียนที่ผู้ปกครองดูแลอยู่ผมว่าอันนี้ไม่มีปัญหาแต่เด็กๆที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเลยทิ้งลูกไว้บ้านคนเดียวหรืออยู่กับปู่ย่าตายายอันนี้น่าเป็นห่วงเด็กไม่เข้าเรียนเด็กเล่นเกมทั้งวันเพราะไม่มีคนคอยเคี่ยวเข็นใช่นะฮะก็ผมถึงบอกนโยบายปิดโรงเรียนเนี่ยนะฮะมันเลวฮะมันคือนโยบายที่เลวฮะผมไม่ต้องใช้คำอื่นแล้วนักเรียนไม่เลวหรอกฮะนโยบายปิดโรงเรียนคือเลวต้องเลิกผมมีคำแนะนำนะฮะรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีสาธารณสุขแพทย์ใหญ่สบคและนายกประยุทธ์เรื่องปิดโรงเรียนคุณไปประพฤติตนเองใหม่ถ้าคุณไม่อยากลงนรกนะฮะคุณได้ลงแน่นรกอ่ะไม่ใช่นรกบนแผ่นดินนะฮะคุณได้ลงนรกแน่หลังจากพ้นชีวิตไปถ้าเกิดคุณยังปิดโรงเรียนต่อไปเพราะนี่คือคุณกำลังสร้างเวรสร้างกรรมต่อเด็กอย่างที่คุณคิดไม่ถึงมันคือนโยบายที่เลวมาถึงจุดหนึ่งซึ่งผมไม่รู้จะด่าด้วยคำว่าอะไรแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะด่าถ้าคุณเปิดโรงเรียนผมก็เลิกด่าคือไม่มีอะไรมากนะฮะชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรมากนะฮะชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรมากการเอาตัวให้อยู่รอดไม่ตายมันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตก่อนอื่นอันนี้เข้าใจก่อนเข้าใจให้ถูกต้องก่อนการเอาตัวให้อยู่รอดให้ไม่ตายไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องสำคัญในชีวิตคืออะไรคุณเคารพคุณดูแลผู้บุคคลซึ่งเลี้ยงดูคุณมาคุณมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับญาติพี่น้องกับเพื่อนที่ดีกับคุณคุณรักคนที่รักคุณหรือคุณใช้ชีวิตอย่างมีอรรถรสที่ไม่ละเมิดผู้อื่นคุณจะบรรลุธรรมะคุณจะบรรลุอะไรนั่นก็เรื่องที่เป็นรสนิยมเชิงอุดมการณ์ทางด้านศาสนาของคุณแต่ชีวิตมันคืออะไรอ่ะชีวิตมันคือการทำมาหากินไงทำมาหากินในสิ่งที่มีความสุขในสิ่งที่ดีต่อตัวเองและดีต่อสังคมชีวิตมันคือการหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวถ้าเกิดคุณจะต้องหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวถ้าคุณเป็นเด็กชีวิตมันคือการเติบโตขึ้นมาและการหาความรู้คุณหาความรู้อย่างไรคุณอยู่กับคนซึ่งเลี้ยงดูคุณกับพ่อกับแม่กับปู่ย่าตายายคุณอยู่กับผู้ปกครองคุณก็ได้ความรู้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นคุณจะต้องได้ความรู้จากการไปเรียนหนังสือคุณจะเรียนหนังสือแบบที่เป็นโครงการโฮมสกูลที่บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ผมอาจจะเคยพูดแล้วเดี๋ยวพวกโฮมสกูลจะเข้าใจผมผิดผมไม่ได้บอกว่าโฮมสกูลไม่ดีไม่ได้นะขออภัยผมเคยพูดแล้วสับสนนิดนึงเรื่องนี้โฮมสกูลก็โฮมสกูลมันคนละเรื่องมันไม่ใช่เรียนออนไลน์ถ้าคุณไม่โฮมสกูลคุณก็มีโอกาสไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนและโรงเรียนจะต้องมีโรงเรียนของรัฐและเอกชนก็จะต้องมีแล้วมันก็ต้องดีทั้งคู่โรงเรียนของรัฐและเอกชนมันจะต้องดีทั้งคู่แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นกว่าว่าโรงเรียนของรัฐและเอกชนที่เรามีเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเนี่ยคืออย่างน้อยนะมันต้องเปิดให้เด็กได้ไปผมจะปิดด้วยประเด็นที่ผมอยากให้หมออุดมหมอปิยสกลหมออุดมหมอปิยสกลหมอประสิทธิ์ฮะอธิบดีโอภาสการกวินพงษ์หมอแก้วทุกคนที่อยู่ที่กรมอนามัยรัฐมนตรีศึกษาคุณตรีนุชเทียนทองนายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามิสเตอร์กลัวธรรมนัสเท้าใหญ่กว่าบิ๊กตู่มีปมกลัวธรรมนัสI don't really care who you are. ผมไม่สนคุณเป็นใครแต่คุณไปเปิดโรงเรียนไม่งั้นคุณเนี่ยวันหนึ่งจะลงนรก